อันนี้ทานตะวันสีแดงนี่กำลังงอกแล้วจ้ะนี่กำลังงอกอันนี้เอามาเพาะรวมกับผักขึ้นช่ายเอามาอาศัยเขาอยู่พอดีไม่มีกระถางจ้ะ2วันนี้เริ่มขึ้นมายาวแล้วนะจ๊ะทานตะวันแดงโอ้อันนี้ก็เอามาตั้งไว้หน้าบ้านรับแดดนะคะได้2อาทิตย์กว่าแล้วต้นสูงแล้วนะคะเริ่มสูงแล้วแต่ต้นนี้เขาสูงกว่าเพื่อนแข็งแรงกว่าเพื่อนที่เหลือนี่ยังเล็กๆอยู่ต้นนี้น่าจะไม่รอดเพราะเขามีเพี้ยกินขาวๆนะคะเป็นแป้งๆตรงเนี้ยเนี่ยค่ะน่าจะได้ถอนทิ้งดีกว่าเนาะจะได้ไม่แย่งอาหารกันพื้นที่เราน้อยค่ะก็เลยใส่รวมกันไปในกระถางเดียวเลยอันนี้เอาปุ๋ยละลายช้ามาใส่เขาเมื่อเช้า 2-3 เม็ดนี่นะคะใส่เข้าไปหน่อยนึงประมาณ 6-7 เม็ดเนี่ยค่ะก็ไว้3ต้นแล้วกันนะกระถางเนี่ยไว้3ต้นเริ่มโตแล้วค่ะมาดูทานตะวันแดงของเราอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็ได้1เดือนแล้วนะคะ1เดือนแล้วนี่เริ่มโตแล้วนะคะเขาจะเริ่มมียอดดอกสีดำๆนะคะเนี่ยค่ะตรงใจกลางดอกค่ะเริ่มจะมีแล้วนี่เริ่มจ่อช่อดอกแล้วอีกประมาณอาทิตย์2อาทิตย์น่าจะบานได้แล้วนะคะนี่ต้นนี้ใหญ่กว่าเพื่อนเลยอีก2ต้นเล็กๆข้างล่างเลยไม่รู้เขาจะบานมีดอกให้หรือเปล่าเนาะต้นใหญ่แย่งอาหารหมดเลยแล้วก็มีอีกต้นนึงนะคะต้นนี้จะปลูกใส่แก้วอันนี้ต้นนี้เดี่ยวๆเลยนี่ก็เริ่มมีช่อดอกแล้วเริ่มจ่อช่อดอกแล้วค่ะนี่เป็นแก้วกาแฟจะทิ้งก็เสียดายเนาะเอามาปลูกต้นไม้ดีกว่าอ่ะมาดูทานตะวันแดงเรานะคะกลายเป็นสีส้มไปซะแล้วหลังจากที่ลงปลูกได้เดือนกว่านะคะนี่เริ่มบานแล้ววันแรกเริ่มมีกลีบออกมาเป็นสีส้มนิดๆ ลุ้นอยู่ว่าจะเป็นสีแดงไหมนะคะกลายเป็นสีส้มซะงั้นอันนี้จะมีต้นเล็กๆหน่อยวันนี้ยังไม่ได้รดน้ำเขานะคะวันที่2นับจากเริ่มบานนะจ๊ะทานตะวันสีส้มไม่ใช่สีแดงแล้วตั้งแต่ปลูกก็ประมาณ1เดือนครึ่งได้นะจ๊ะ45วันบานแล้วนี่ในเน็ตบอกสีแดงกลายเป็นสีส้มเฉยเลยว้าวค่ะคลิปนี้ก็สอนให้รู้ว่าถ้าเราจะสั่งซื้อของจากอินเทอร์เน็ตนะคะให้ทำใจไว้เลยค่ะว่าอาจจะไม่ได้อย่างที่ใจเราคิดนะคะ